โดยส่วนตัวแล้วคุณลุงมีความคิดเห็นอย่างไรกับกฎหมายมาตรา112นะคะก็น่าจะปรับปรุงมากนะปรับปรุงเป็นอิสระมากอีกหน่อยการใช้นะฮะการใช้มันต้องมีวิธีการใช้ว่าไอ้เนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนไอ้คนนี้ทำรุนแรงแค่ไหนใช่ไหมฮะถ้าทำรุนแรงมันก็ควรใช้ถ้าไม่ทำรุนแรงมากก็ไม่ควรใช้ผมก็พูดตรงๆอย่างนี้นะแล้วคิดว่าควรมีหรือควรยกเลิกไปคะกฎหมายฉบับก็น่าจะยกเลิกได้มันก็ดีอ่ะพูดก็พูดนะฮะก็มันกลายพันธุ์อย่างเงี้ยใช่ไหมมันไปป้นกันมาแล้วมันบอกกับนักข่าวว่ากูผิดอะไรไอ้คำนี้มันก็ไม่ถูกต้องแล้วครับแล้วสำหรับคนที่โดนโทษ112อยู่ตอนนี้ถูกคุมขังอยากฝากอะไรถึงนักกิจกรรมหรือบุคคลก็ไปแล้วนั้นก็อยากจะฝากถึงนะให้เขายกเลิกออกมาซะให้เขาปล่อยออกมานะสมควรจะปล่อยนะเพราะเด็กรุ่นหลังนี่นะเขาต้องรู้อะไรต่อมากใช่ไหมครับเขาไม่ได้ชี้ชัวจะมาบอกเอ้ยไอ้เฮียนี่กบฏอันนั้นกบฏเนี่ยคือสถาบันประยุทธ์นะฮะ